สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาตรสุขมพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นและก็เรื่องราวที่น่ายินดีนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะยังคงพูดคุยกันถึงความสำเร็จของเด็กไทยความสำเร็จของอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กนะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กไทยที่คว้ารางวัลที่1ของโลกเขาเรียกว่าภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการนะครับกับแขกรับเชิญถึง3ท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีอาจารย์ชัดชัยจิตชุ่มนะครับได้นำเด็กมาพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์ชัดชัยนี่ท่านเป็นกรรมการของสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและท่านยังเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและอีก2ท่านนะครับก็สาวน้อยนะครับก็คือนางสาวปิ่นประภาพืชผลนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งที่10แอบกระซิบนิดก็ได้ครับเป็นผู้คว้าแชมป์โลกมาทีเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับน้องอันดามันสายสีทองก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้แทนประเทศไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งที่10เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์และน้องทั้งสองท่านนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเราไปสำเร็จได้อย่างไรสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆด้วยนะลูกนะนะครับสบายดีเนาะครับผมนะมาอุ่นๆเลยเห็นหน้าเห็นตาอย่างครับคุณผู้ชมขอบคุณครูเจมมากนะครับขออนุญาตเรียกครูเจมได้เลยครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังคุยกันแต่ยังไม่เห็นหน้าน้องๆวันนี้พาตัวจริงมาให้เจอตัวจริงมาให้เจอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว้าวเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังก็มาพูดคุยเวลาเราก็แป๊บเดียวหมดแล้วคุณเจมครับเล่าให้ฟังก่อนดิครับว่าการแข่งขันเป็นยังไงนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วพอจะมองเห็นแล้วล่ะนะครับแล้วการคัดเลือกกว่าจะได้น้องของคนนี้เป็นยังไงครับสืบเนื่องจากที่เราได้คุยกันว่าเรามีการคัดจนได้รอบสุดท้ายที่เป็น2คนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเยอรมันนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากสปท.ท่านได้สนับสนุนเรื่องตั๋วเครื่องบินของพวกเรานะครับ4คนจริงๆก็จะมีอาจารย์อีก1ท่านนะครับที่เดินทางไปด้วยผมไปกัน4คนเองไป4คนครับผมเป็นหัวหน้าทีมครับผมเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลนักเรียนในเรื่องของภาพรวมทั่วไปจะมีคุณครูที่เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลอีก1ท่านคือคุณครูรัชตะเย็นตระกูลครับคุณครูเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพเชียงใหม่ครับก็จะเป็นทีมนะครับทีมที่เราดูแลด้วยกันก็จะมี3 4 2ครู2คนนักเรียนอีก2คนเป็น4คนเราก็จะเดินทาง2คนก็คือ2คนนี้แหละ2คนนี้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นรุ่นน้องผมนะครับเป็นคุณครูรัชตะอีก1คนที่จะช่วยกันดูแลครับเพราะเวลาที่เราไปถึงเราจะไปถึงก่อนครับเราจะไปถึงก่อนการแข่งขันเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยในการที่ไปเนี่ยเราจะคุยกันว่าเราจะให้เด็กได้มีโอกาสได้ปรับตัวก่อนขออนุญาตแข่งเมื่อไหร่ไปเราไปแข่งวันที่15ครับผมเข้าไปในค่ายของการแข่งเดือน15กรกฎาคมครับผมถึง28กรกฎาคม2อาทิตย์เต็มครับแต่ว่าเราจะไปถึงวันที่10ครับวันที่10เนี่ยเราไปถึงเพื่อที่ให้เด็กนักเรียนเขาได้มีเวลาในการปรับตัวปรับสภาพเวลาเพราะว่าไทม์โซนต่างกันเขาจะได้ไม่เจ็ตแล็กแล้วก็ถ้าไปถึงแล้วแข่งเลยเนี่ยเขาจะไม่พร้อมจะแข่งแล้วสำคัญที่สุดคือเราได้พาเขาไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆก่อนการแข่งขันจริงใช่ครับผมเราได้ฟังได้ฝึกการฟังได้เห็นทุกครั้งที่เดินผ่านหรือว่าได้เจออะไรเราก็จะมีการสอนตลอดเลยก็จะจับคู่กันสลับกันอาจารย์ลักษณะบ้างผมบ้างก็สลับจับคู่กันนักเรียนกันอธิบายว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้เขาจะทำอย่างนี้กันตรงนี้คือการแยกขยะที่เราพูดถึงว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ชี้ให้เห็นเลยว่าขยะสีนี้เป็นอะไรสีนี้เป็นอะไรได้อธิบายได้สอนให้เห็นของจริงคืออันนี้คือการแข่งขันเขาไม่ได้กำหนดให้เราว่าเราต้องไปเตรียมตัวก่อนไม่จำเป็นครับเรื่องของเราอันนี้เป็นแผนของเราครับเป็นแผนครับผมคือเขาเอาว่า15คุณครับคุณต้องเข้าละมาละครับจนถึง28ครับผมคุณต้องอยู่แล้วครับผมอ๋อนี่เป็นพูดง่ายเป็นกลยุทธ์ครับเป็นโอกาสของเด็กเขาด้วยครับที่เขาได้เรียนสายมาแล้วก็ควรจะเห็นในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นอย่างเช่นเขาได้ไปเห็นปราสาทนอยชวันสไตน์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเพอเอิญโชคดีที่ปีนี้เราแข่งที่เมืองไฟบวกที่อยู่ตอนใต้ใกล้ๆกับแถบที่เป็นทางแถบมิวนิกไบเอิร์นครับเราก็เลยพาเขาได้ไปเห็นปราสาทนอยชวันสไตน์ที่เด็กทุกคนเป็นความใฝ่ฝันที่เรียนสายเยอรมันอยากไปเห็นปราสาทเทพนิยายเยอรมันที่เขาพูดถึงกันเป็นยังไงเขาก็ได้ไปเห็นแล้วอันนี้ผมไม่รู้จริงคุณผู้ชมมันเป็นยังไงมันน่าสนใจครับคือเป็นปราสาทที่อยู่กลางป่าอยู่ในเขาเลยครับซึ่งสร้างยากมากครับโดยกษัตริย์เยอรมันแล้วก็ได้เป็นรูปแบบที่เขาพูดกันว่าเป็นรูปแบบของปราสาทเจ้าหญิงในวอลต์ดิสนีย์ครับอ๋อครับก็โดยเฉพาะ
ผู้หญิงครับผมเขาจะชอบมากขออนุญาตเรียกน้องเป๋าเป๋าครับผมถูกไหมลูกถูกค่ะถูกแล้วถูกแล้วลูกนะน้องซีซ่าครับผมถูกแล้วลูกนะอร่อยดีซีซ่าก็ได้พาไปทัศนศึกษาจนครบทุกที่ตามวันที่กำหนดครับแล้วก็เข้ามาส่งเขาอย่างค่ายครับผมในวันที่15เพราะตอนเราส่งเข้าค่ายนี่เราต้องอยู่ด้วยไหมครับไม่ได้ครับผมครูเนี่ยจะถูกจับแยกกับนักเรียนครับเพราะครูเขาจะมีการสัมมนาครูต่างหากด้วยอย่างที่ได้ทราบในอาทิตย์ที่แล้วว่าเป็นสมาคมครูภาษาเยอรมันของโลกนะครับนานาชาติเขาก็จัดครูทุกคนเนี่ยไปสัมมนาในเรื่องของการพัฒนาต่างๆด้วยครับอีกกลุ่มนึงอีกที่นึงเลยคนละที่เลยคนละที่เลยคนละสถานที่คนละที่เลยครับเด็กพักที่นึงคุณครูพักที่นึงเด็กมีการแข่งขันคุณครูมีการอบรมก็จะมาเจอกันแค่บางวันที่มีกิจกรรมร่วมกันนั่นหมายความว่า2อาทิตย์ลูก2คนก็ต้องอยู่กับเพื่อนๆใช่เผชิญชะตากรรมไปใช่โอ้เหรอแล้วลูกเป็นไงเลยเป็นไงรู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกมีกังวลบ้างค่ะว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเราจะมีเพื่อนไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ทุกคนเฟรนลี่มากๆค่ะตอนครูทิ้งไปรู้สึกไงบ้างจะต้องเดินกันไปละรู้สึกโหวงนิดนึงค่ะเหรอเพราะว่าเหมือนมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปอยู่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาเราอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาที่แบบเราอยู่มานานอย่างอังกฤษด้วยแต่ว่าเข้าไปก็อยู่กับแบบเพื่อนเป็นร้อยๆคนจากแบบหลายประเทศมากๆเลยค่ะแล้วใช้ภาษาอะไรครับใช้ภาษาเยอรมันอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนมาในเยอรมันนั้นเลยใช่ค่ะเหรอแล้วซีซ่าเหรอลูกนี่จะเขาจับแยกชายหญิงไหมลูกแยกเขาแยกเขาแยกเหรอก็แบบรู้สึกว่าตอนไปถึงตอนแรกๆผมก็ไปนั่งรวมกับผู้ชายข้างล่างแล้วก็นั่งคุยกันแต่ว่าแบบด้วยความที่เราแบบเอเชียกับฝรั่งยุโรปเนี่ยยุโรปเขามีความที่แบบเข้ากันง่ายมากแล้วก็พูดกันเร็วกันมากๆผมก็แบบโอ้โหจะคุยกันรู้เรื่องไหมคือตอนแรกก็แบบกังวลครับแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าพอมันเริ่มชินกันมันก็เริ่มคุยกันได้หลายเรื่องแล้วก็มันเป็นกันเองกันมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยแบบทำให้มันสบายขึ้นสนิทกับเอเชียหรือยุโรปก็มีเอเชียครับมันมีแก๊งเด็กเอเชียในค่ายด้วยก็จะเป็นแบบมาจากมาเลเซียพม่าจากญี่ปุ่นจากไต้หวันอะไรประมาณเราเดินเข้าแก๊งนี้เลยป่ะก็ไปถึงก็เออหน้าเอเชียด้วยกันเข้าหาเลยป่ะลูกเข้ากันเลยครับเผื่อจะได้กินข้าวเป็นอาหารไทยเหมือนกันหรือเปล่าใช่ปรากฏไม่ได้ทานอาหารไทยเลยอาหารการกินนะลูกทานได้มั้ยทานได้นะคะเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้เป็นความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งของคนไทยที่ว่าทานง่ายอะค่ะเพราะว่าอาหารบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็เขาจะทานซอฟกว่าเราอะค่ะแบบอาหารจะค่อนข้างจืดหน่อยหรือไม่ก็เค็มหน่อยจะไม่มีเผ็ดเลยค่ะโอ้ไหวอะลูกไม่เลี่ยนอะ คิดถึงอาหารบ้านเราไม่คือเอาจริงๆนะครับตอนเช้าทุกวันเนี่ยเขาลงมาถึงโรงอาหารเนี่ยจะมีแต่ขนมปังแล้วก็มีแยมเนยก็แบบช็อกโกแลตเอาไว้ราดแค่นั้นเองครับแล้วก็แฮมชีสซีเรียลทุกวันนะครับ2อาทิตย์กินแต่ตอนเช้ากินได้รู้สึกไงบ้างลูกก็ต้องทนก็ต้องทนครับแต่ว่าเพราะว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายมันก็จะดีมันก็จะอร่อยมันเป็นไงลูกอร่อยเพราะว่าเจอเช้าไม่อร่อยแล้วเที่ยงแล้วอร่อยหรือเปล่ามันก็จะเป็นแนวพาสต้าครับพาสต้าก็ค่อนข้างบางวันบางวันมื้อเที่ยงจะมีข้าวบ้างค่ะข้าวแบบบ้านเราเนี่ยนะเป็นข้าวแต่ว่าไม่ใช่ข้าวเมืองไทยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวถ้าไม่ข้าวอินเดียก็จะเป็นข้าวเหมือนข้าวจากทางยุโรปไปเลยอะค่ะอร่อยไหมลูกข้าวสู้ไทยไม่ได้สู้ไทยยังไม่ได้ค่ะแต่ว่านึกภาพตามแล้วกันนะแล้วกันต่อค่ะก็อร่อยคือทานได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่ายังไงข้าวไทยก็ให้ทานทุกมื้อเอาไหมลูกไหวไหมเนี่ยแล้วมื้อเย็นอ่ะลูกมื้อเย็นจะแล้วแต่วันเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันฝรั่งไม่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตสักอย่างนึงอะค่ะกับเนื้อสักชิ้นนึงพื้นที่เป็นไงลูกมันแล้วเขาไม่ลูกไปไหนเลยหรือเปล่าอยู่ในมันเป็นหอพักครับมันเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Jugendherberge ก็คือหอพักหรือ Youth Hostel มันจะเป็นที่ที่สำหรับนักศึกษาไปอยู่ได้สมมติว่าเราค่าใช้จ่ายมันจะถูกมากคล้ายๆมหาลัยหรือว่าหรือเป็นยังไงมันเหมือนหอมหาลัยครับค่อนข้างคล้ายหอมหาลัยซึ่งก็สเปซตรงนั้นก็จะมีแบบพวกลานกีฬาอะไรในการจัดที่อยู่ครับคณะกรรมการในการจัดการขันเขาจะให้นักเรียนจากทุกๆประเทศเนี่ยอยู่รวมกันครับห้องนึงก็จะ4คนถึง5คนแล้วจะเป็นห้องที่ห้องก็ไม่อึดอัดครับห้องกว้างแล้วก็จะเป็นเตียง2ชั้นเตียง2ชั้นครับผมเตียงชั้นแล้วก็มีเตียงเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับเพื่อนที่ต่างวัฒนธรรมครับผมให้ได้ครับด้วยใช้ภาษาเยอรมันไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ในแอเรียนั้นหรือเปล่าใช่ครับมีครับมีออกแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เขาพาไปอ๋อเหมือนเขาจงอยู่ใน
แผนละในกำหนดการเขาใช่ไหมฮะในรูทเขาพูดง่ายอ๋ออ่ะมาถามหน่อยทำไมถึงสนใจภาษาเยอรมันก็เริ่มรู้ตัวเองสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสนใจจริงๆเจอภาษาเยอรมันก็เด็กพอสมควรค่ะก็คือหนูเคยเจอเพลงนึงที่เป็นเพลงมิวสิคอลอะค่ะภาษาเยอรมันแล้วก็ได้ยินแล้วรู้สึกชอบแบบว่าภาษามันฟังดูต่างไปจากประเทศไทยต่างจากภาษาไทยนะดูมีความแปลกที่แบบก็ไม่คล้ายอังกฤษด้วยแล้วก็ไม่คล้ายจีนหรืออะไรที่เราพอจะเคยได้ยินมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเจอภาพยนตร์เรื่องนึงด้วยเรื่อง Perfume อะค่ะเป็นหนังที่ทำมาจากหนังสือเยอรมันแล้วก็แต่ว่า2 อย่างเนี้ยเราเจอมาก่อนแต่ว่ามาทราบทีหลังค่ะว่าเป็นของเยอรมันแล้วก็ทำให้เราสนใจมากขึ้นแต่ว่ามารู้ตัวจริงๆว่าสนใจเยอรมันจะเป็นช่วงประมาณสำหรับหนูเป็นตอนประถม4อะค่ะนี่ลูกดูหนังก่อนประถม4กันเนี่ยดูหนังก่อนค่ะแต่ว่าตอนประถม4หนูอ่านหนังสือเกี่ยวกับตำนานนะคะเป็นตำนานของแถบนั้นก็คือแถบยุโรปเหนือตายแล้วแล้วเป็นตำนานแถบยุโรปเหนือค่ะแล้วทีนี้คือเดี๋ยวลูกอ่านภาษาเยอรมันกี่ขวบเนี่ยไม่ใช่อ่านเป็นภาษาไทยก่อนค่ะเหรอใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้หนูอ่านแล้วหนูชอบแต่ว่าพอหนูไปเหมือนค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะก็เจอว่าข้อมูลภาษาไทยน้อยภาษาอังกฤษก็น้อยก็เลย อยากเรียนภาษาของแถบนั้นจะได้ไปอ่านแบบต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม แม่ผมอายน้องๆหลานๆ นะลูก โอ้โหเหรอลูกชอบแต่เด็กๆเลยก็ป.4 เลยค่ะ แล้วตอนนั้นแล้วใครสอนภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเรียนครั้งแรกเลยก็ตอนม.4ที่โรงเรียนเตรียมค่ะที่ชอบฝังใจมาตรงนั้นก็เพิ่งได้มาเรียนตอนอยู่เตรียมอุดมพูดง่ายๆว่าสอนมีภาษาเยอรมันฉันจะเอานี่แหละอย่างนั้นเลยหรือเปล่าเป็นเป้าหมายนึงเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วอีกเป้าหมายคืออะไรคือตอนแรกเพราะว่าตอนแรกหนูเป็นคนจะว่าไงดีเพราะว่าสนใจหนังสือสนใจเพลงก็ค่อนข้างจะอยู่ในโลกตรงนั้นนะคะตอนแรกหนูไม่ทราบว่าที่เตรียมมีสอนภาษาเยอรมันแต่ว่ามีเพื่อนมาสอบแล้วเขาก็ชวนเรามาสอบพอมาก็เห็นว่าภาษาไหนดีแต่ว่าเห็นว่ามีภาษาเยอรมันก็เลยเจอแล้วแล้วก็ตั้งใจเพื่อจุดนั้นเลยค่ะซีซ่าภาษาเยอรมันยากไหมลูกก็ภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะขอเรียนก่อนว่ามันจะต่างกับภาษาอังกฤษตรงที่ว่าคำทุกคำในภาษาเยอรมันจะมีเพศเป็นของตัวเองเช่นโต๊ะครับโต๊ะภาษาอังกฤษคือ table ใช่ไหมฮะแต่ว่าภาษาเยอรมันจะเป็น der Tisch ก็คือเป็นเพศชายซึ่งเหตุผลก็อันนี้ผมยังอาจจะเรียนยังไม่สูงก็เคยยังไม่ทราบแต่ก็คือเท่าที่ตอนนี้รู้ครับก็คือมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมคำนี้ถึงเป็นเพศนี้ก็คือวิธีเดียวที่จะจำได้คือต้องอ่านแล้วก็ท่องนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันก็จะมีการผันอาร์ติเคิลหน้าคำที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกรณีเช่นกรณีเป็นคำตรงคำรองหรือกรณีเป็นเจ้าของซึ่งทุกอย่างก็คือต้องจำหมดเลยการผันกริยาการทำเป็นเทนส์ต่างๆนะครับมันก็คือเหมือนค่อนข้างต่างจากภาษาอังกฤษก็คือถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพี่อาเพิ่งทราบจริงนะลูกเป็นภาษาที่มีเพศใช่ครับใส่มันจะมี3เพศครับภาษาที่มีเพศมีหลายหลายภาษาอย่างภาษาฝรั่งเศสก็มีเพศมี2เพศชายกับหญิงแต่ภาษาเยอรมันจะมีเพศชายเพศหญิงและเพศกลางด้วยแล้วก็ของทุกอย่างในโลกที่เป็นคำนามทั้งหมดจะมีเพศทั้งหมดครับทีนี้เวลาเรียนเนี่ยเราก็จะบอกเด็กด้วยความที่เป็นครูก็จะบอกเด็กนักเรียนเพราะว่าตัวเองก็เคยผ่านในช่วงที่เป็นนักเรียนมาแล้วผมก็เรียนมัธยมก็เรียนภาษาเยอรมันเหมือนกันก็จะเน้นนักเรียนนะฮะสองคนนี้เขาไม่ได้เรียนด้วยการท่องจำเขาจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาษาคือหลักการเรียนภาษาที่ถูกต้องนะครับคือเราควรจะใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลากับภาษาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใช้ได้ถ้าเราพูดถึงมันบ่อยๆเราจะจำได้แม่นแต่ถ้าเราไม่พูดถึงเลยเราไม่ได้นึกถึงเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาในความคิดเราอย่างเช่นสองเนี้ยถ้าฟังแล้วตกใจอย่างเช่นเป่าๆเนี่ยเขาจะเรียนภาษาจากเพลงอันดามันจะเรียนภาษาจากสื่ออื่นๆที่เขาชอบแล้วสองคนเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเรียนที่ไปแข่งโอลิมปิกภาษาเยอรมันแล้วเขายังเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษของเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยคือเป็นเด็กกิฟเต็ดภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษด้วยทั้งคู่เลยครับครับว้าโอ้ลูกขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาชอบภาษาจริงๆเป็นที่ชอบภาษาจริงๆเลยรับการส่งเสริมครับโอ้โหเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องภาษาเยอรมันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวไม่ได้ไปคือผมก็ฟังแล้วสนใจนะอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าเพศยังไงมันมีเพศชายเพศหญิงและเพศกลางครับโอ้โหหล่อลูกค่ะลูกเข้าใจมันแล้วใช่ไหมในระดับหนึ่งค่ะยังต้องเรียนอีกเยอะเลยค่ะกูเจมเข้าใจยัง
จริงๆครูเนี่ยมีหน้าที่ค้นคว้าก่อนที่จะสอนนักเรียนทุกครั้งก็ระดับหนึ่งอะได้ครับผมสอนมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วครับแต่ว่าทุกครั้งมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้เวลาเราไปอ่านหนังสือเราไปเจอเท็กซ์อะไรใหม่ๆเราก็จะได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่ได้มีแค่เพศอย่างเดียวยังมีเรื่องของพจน์มีเรื่องของหน้าที่อย่างที่ซีซ่าบอกเมื่อกี้มีกรรมตรงกรรมลองมีกรรมแซงวันเจ้าของมีอะไรต่ออะไรก็ผันมันเป็นเรื่องของภาษาของการผันทุกอย่างเลยแต่มันก็จะมีหลักของมันที่ทำให้เราเนี่ยจำได้ถ้าเราเข้าใจครับผมเดี๋ยวสงสัยต้องคุยนอกรอบครับผมคุณผู้ชมรู้จักกันมาแต่ผมยังไม่รู้เลยต้องแอบเรียนภาษาเยอรมันเลยละกลับมาถามเลยลูกคุณอาถามหน่อยว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นไงบ้างไหนเล่าให้ฟังบ้างสิลูกเราซีซ่าคุยบ้างอ่ะเดี๋ยวซีซ่ากันก็เล่าให้ฟังบ้างได้อะไรมาบ้างเป็นไงบ้างอะไรประทับใจอะไรไม่ประทับใจลูกก็สิ่งเอาสิ่งแรกที่ประทับใจก่อนนะครับก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้แบบอย่างแรกคือเราได้ represent ประเทศไทยนะฮะในเวทีที่แบบระดับนานาชาติลูกได้ชนะเรื่องอะไรมาอันนี้ได้เกียรติคุณประกาศครับอวดกับลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมว่าผมอีกได้อะไรนี่ได้เขาถือว่าเป็นยังไงคุณเจมส์ก็คือนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในการสอบทั้งหมดแข่งขันนะครับครับที่อย่างที่เล่าให้ฟังในคราวที่แล้วว่าของภาษาเยอรมันเนี่ยจะมีที่1ที่2ที่3ที่4คนที่1ก็คือเหรียญทองที่2คือเหรียญเงินที่3คือเหรียญทองแดงครับแล้วรองลงมาจากนั้นก็จะเป็นเยเรนอวคุนเดอร์เนี่ยทั้งหมดเลยคือเกียรติคุณประกาศว่าเป็นตัวแทนระดับประเทศที่มาแข่งระดับโลกครับอ๋อครับซึ่งก็สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วครับผมอ๋อโอเคลูกอ่ะเล่าต่อลูกครับแล้วก็อีกสิ่งที่ประทับใจก็คือการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆจากต่างประเทศได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขารู้สึกจากมุมมองของเขาว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างก็คือบางคนเขาก็บอกว่าเขามาถามเรามาคุยกันก็บางคนก็เขาก็แบบ curious นะครับเขาก็ถามว่าแบบประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงชอบไทยกับเยอรมันต่างกันยังไงผมก็แบบก็เรียนตามความจริงไปว่าไทยเนี่ยเหมือนเอาจริงก็ยังสู้เยอรมันไม่ได้นะแต่ก็ถ้าเชื่อว่าถ้าเราแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยเราก็จะอาจจะไปถึงขั้นเยอรมันอะไรที่เราสู้เขาไม่ได้ลูกที่ลูกรู้สึกสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไปที่นู่นก็คือการคมนาคมครับคือไฟบวกเนี่ยไฟบวกเป็นเมืองที่เล็กมากๆมีประชากรประมาณแค่ 200,000 คนแต่ว่าระบบคมนาคมในไฟบวกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีทั้งสตาร์เซนบานหรือว่ารถรางมีรถบัสมีก็คือรถยนต์ทั่วไปจักรยานก็สามารถขี่ได้แบบขี่บนถนนใหญ่เลยนะก็คือแบบไปทำงานแต่ละวันไปโรงเรียนก็คือได้หมดเลยธรรมดามากมีรถไฟแล้วก็จริงๆมีสนามบินด้วยแต่ว่าเป็นสำหรับเครื่องบินเล็กเท่านั้นนะครับคนเยอะไหมลูกคนในเมืองครับก็คนเยอะแออัดเหมือนบ้านเราไหมถ้าเป็นเขตเมืองเก่าเนี่ยอาจจะมีตึกเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบมีการวางแผนเมืองอะไรที่แบบเหมือนตอนนี้ก็จะแบบตึกมันก็จะชิดกันหน่อยครับแต่ว่าตึกที่แบบสมัยใหม่ก็ค่อนข้างจะมีรถติดเหมือนบ้านเราไหมลูกรถติดหายากมากเพราะว่าทุกคนก็ใช้แบบการคมนาคมสาธารณะหมดเลยใช้รถรางปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้เดินครับเดินได้สบายเพราะว่าต้นไม้เยอะด้วยในเมืองมากมากครับต้นไม้เยอะคือบ้านเราที่เดินร้อนเลยผมก็เดินไม่ร้อนผมเขาก็อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนอากาศร้อนมากตอนเที่ยวไปรู้สึก36-37ใช่ก็เป็นฤดูร้อนที่นั่นแต่ว่าเป็นอากาศร้อนที่ไม่มีมลภาวะคือเนื่องจากว่ารถยนต์น้อยก็เลยจะไม่ค่อยมีฝุ่นควันครับแล้วก็อย่างที่ซีซ่าบอกว่าจักรยานเนี่ยเนาะที่เขาขี่ได้บนถนนเพราะว่าเขามีเลนที่แยกชัดเจนนะครับคือเลนนี้จักรยานก็จักรยานขี่คนเดินไม่ได้นะครับถ้ารถจักรยานชนคนในนี้คนผิดเพราะเป็นเลนจักรยานถ้าจะเดินในบ้านเราเปรียบเทียบว่าเดินที่ไหนที่ต้นไม้เยอะๆอยู่ในสวนเลยครับแต่สามารถจะเอาสวนไปอยู่ในท้องถนนธรรมดาครับผู้ชมแล้วลูกการแข่งขันนี่อะไรที่มันยากบ้างไหมทัศนะลูกขอได้แบบว่าแข่งอะไรบ้างก่อนได้โอเคก็ที่ลูกถามแต่ลูกเล่งหน่อยรู้ป่ะก็บอกเลยได้ครับอย่าไปถามเปล่าเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันค่ะช่วยกันนะช่วยกันคุยนะได้ค่ะก็จะมีในการแข่งขันเนี่ยจะมีแข่งของ3ระดับภาษาค่ะคือภาษาต่างประเทศของแถบยุโรปเนี่ยเขาจะมีเป็น A1 เริ่มต้น A2 แล้วก็ B1 B2 C1 C2 นะคะของพวกหนูจะแข่งกันเป็นระดับ A2แต่ว่าในการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมี A2 B1 B2 ค่ะแล้วก็สำหรับ A2 เนี่ยจะมีการแข่งขัน3ประเภทประเภทแรกจะเป็นงานเดี่ยวก่อนค่ะก็คืองานเดี่ยวจะเป็นการทำคอลลาเจอร์ก็คือจะได้กระดาษประมาณไซส์ประมาณ A3 มาค่ะแล้วก็จะให้เราเลือกหัวข้อพวกเราสามารถเลือกได้3หัวข้อค่ะก็คือจะมีเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหัวข้อที่2คือผู้คน
หัวข้อที่3คือศิลปะวัฒนธรรมค่ะเราสามารถเลือกได้ภายใน3หัวข้อนี้แล้วก็จะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้รับโอกาสให้ไปทัศนศึกษาสถานที่ใดที่1ที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเลือกค่ะได้ไปจริงได้ไปจริงค่ะไปจริงเจอจริงสามารถสัมภาษณ์ผู้คนได้ค่ะแล้วก็ให้นำข้อมูลที่ได้ตรงนั้นเนี่ยกับที่เราสังเกตในประเทศเยอรมันจะด้วยตัวเองในตอนที่ทำกิจกรรมหรือว่าตอนไหนก็ได้อะค่ะเอามาเรียบเรียงเป็นข้อความค่ะเป็นเท็กซ์โดยมีขั้นต่ำว่าเป็น100คำแต่ว่าไม่มีแม็กซิมัมให้ค่ะก็คือนำมาเขียนแล้วก็สามารถเลือกใช้ภาพที่เราถ่ายเองเนี่ยได้สูงสุด3ภาพแล้วก็นำข้อความตรงนั้นกับภาพตรงนั้นเนี่ยมาเรียบเรียงมาตกแต่งให้สวยงามในกระดาษที่เราได้รับมาค่ะจะเป็นการเขียนตรงนั้นโดยเขากำหนดนะคะว่าเราจะต้องพูดถึงเมืองของเขาแต่ว่าก็ต้องพูดเหมือนว่าเราอยากจะบอกอะไรกับคนในประเทศเราอย่างนี้ค่ะก็คือจะเขียนควบคู่กันไปเลยค่ะคุณลูกซีซ่าอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือเพื่อนๆที่เป็นคนไทยก็ที่ผมกับเปาๆมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าครอบครัวของพวกเราด้วยก็เป็นแล้วก็โรงเรียนก็ได้ส่งเสริมในสิ่งที่พวกเราชอบก็คือภาษาก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและไปตามความฝันที่ตัวเองมีเพราะว่าเมื่อเราเรียนสิ่งที่ชอบเนี่ยเราก็จะสามารถทำมันได้อย่างเต็มที่กว่าเราโดนบังคับให้เรียนครับก็อยากให้ทุกคนก็ทุ่มเทกับทุกอย่างทั้งสิ่งที่ชอบนะฮะก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ชอบครับผมลูกล่ะฝากเพื่อนๆหรือฝากคุณผู้ชมค่ะก็คิดว่าหลายๆคนนะคะคิดว่าการเรียนภาษาหรือว่าเรียนอะไรก็ตามเลยอะค่ะจะต้องทำการนั่งท่องหรือว่าเลคเชอร์เลคเชอร์จดท่องจำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นทางเลือกนึงแล้วก็หนูนับถือคนที่ทำอย่างนั้นได้มากๆเพราะว่าตัวหนูทำแทบไม่ได้เลยค่ะคือยังไงถ้าเราท่องจำไปความรู้ที่มีมันมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่สนใจอยากเรียนในตอนนี้อะไรอย่างนั้นนะคะก็อยากให้ทดลองในด้านการศึกษาไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเจอทางที่เหมาะสมกับเราจริงๆเหมือนอย่างของหนูก็คืออย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะก็คือหนูจะเอาตัวเองไปอยู่ในภาษานั้นเลยก็คือจะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันหรืออังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ตามที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่ทั้งกับภาษาแล้วก็กับวัฒนธรรมของเขาด้วย มันจะทำให้การเรียนสามารถเป็นไปได้เร็วกว่าแล้วก็เราจะเจอภาษาในแบบที่เจ้าของภาษาใช้เลยจริงๆนะคะตายละ ผมละอึดอัดมากตรงที่ว่าเวลามันน้อยมากคุณเจมส์ครับช่วยสรุปให้หน่อยครับผมสรุปประเด็นวันนี้ก็คือเราอยากจะได้นำเสนอในภาพของการเรียนในสิ่งที่เด็กเขาถนัดการเรียนภาษาในจุดที่เราเป็นห่วงกันว่าเด็กไทยจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าถ้าเราได้รับการส่งเสริมนะครับอย่างถูกจุดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นครูอย่างที่น้องๆได้บอกว่าส่งเสริมเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องดูว่าลูกตัวเองเนี่ยเขามีแววด้านไหนครูทุกคนต้องดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคลหมายความว่าเราต้องดูให้ออกว่านักเรียนในห้องเรา30 40คนเนี่ยคนไหนเขาถนัดด้านไหนไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพที่คนนิยมอย่างเดียวแต่เขาอาจจะทำอะไรที่คนอื่นอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะครับภาษาที่ว่ายากติด1ใน5ของโลกภาษาเยอรมันเราก็ไปได้ที่1ของโลกมาแล้วก็เพราะว่าเราจับถูกทางเรามีผู้ส่งเสริมที่ถูกเรามีผู้ส่งเสริมที่พร้อมจะช่วยให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราได้รับครับผมก็อยากจะเป็นให้รายการนะครับเป็นเวทีที่จะทำให้การเรียนรู้ภาษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอื่นๆด้วยนะครับได้มีการพัฒนาไปในทางที่ส่งเสริมเด็กอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่การเรียนในตำราเท่านั้นกิจกรรมเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันคือชีวิตจริงครับภาษาขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเจมมากขอบคุณลูกๆมากนะลูกนะครับคุณอาภูมิใจกับลูกมากนะครับภูมิใจแทนคนไทยทุกคนด้วยนะครับเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ